วันที่9เมษายน2561เวลา 13:00 น.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติรุ่นที่123จำนวน289คนโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานและคณาจารย์กล่าวให้โอวาทเพื่อฝากข้อคิดข้อเตือนใจตลอดจนแนวคิดปฏิบัติที่ดีงามเพื่อประกอบอาชีพแพทย์อย่างมีคุณธรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างกว้างขวางณห้องประชุมราชปณัฏฐาสิรินธรอาคารศรีสวรินทรา